ไม่ค่อยพอใจปานนั้นหรอกตรงไหนที่ทำให้เรารู้สึกว่าไม่พอใจครับน้องไปดับแข้งซ้ายแต่พอเราเดินเบียดติดก็ทำได้จับนายนี่แข็งแกร่งกว่าชัดเจนเลยครับไอตอนที่เราไปยืนจ้องช้าๆไม่รีบเดินตอนนั้นคิดอะไรอยู่ครับก็ประคองเองตัวเองไงอ๋อพัดมาเต้นเขาด้วยเราไม่ใช่มวยในรายการไม่ได้ 200% หรอกเนาะครับก็เลยผ่อนเกมครับโอ้โหก็ถือว่าทำได้ดีมากโดยเฉพาะวงในเนาะแผนนี้โดนยกสุดท้ายไหมสุดท้ายจะจบเกมอยู่แล้วเนาะสองไฟที่แล้วก็ท้ายเกมกันอ่ะวันนี้ถือว่าทำได้ดีพูดอะไรกับแฟนมวยหน่อยครับน้องก็วันนี้ทำสำเร็จเลยครับก็ขอบคุณทุกกำลังใจแรงเชียร์วันนี้ทำสำเร็จเลยครับยินดีด้วยครับน้องครับยินดีด้วยครับยินดีด้วยดูร้อนแต่คุณจะไม่หนีแต่ว่าแต่ซ้ายได้อร่อยมากวันนี้โอ้ยมันเป็นร่องเขาหลายอย่างมาดูกันเดี๋ยวประสบการณ์เป็นร่องเขาหลายมุ้ยใหม่ๆผมเป็นมุ้ยใหม่ๆเองมุ้ยเขาต่อยระดับไหนแล้วนี่แล้วก็ต่อยรวมกันบอกความแข็งแกร่งของแข็งแกร่งมาห้องจำไว้เมื่อมีหน้าที่ต้องเหลือสองเออโดดเต็มเดี๋ยวโดดเขาจนเขาจนสะดุ้งจนเขามาถอยมาถอยเขาหายจำไว้เลยการยกสี่การยกสี่มาหมดแล้วเขาหมดเราก็ไม่เหลือแล้วแข่งขึ้นลิฟต์เร็วเว้ยว่าไฟที่แล้วไปชนะสวยอุ้ยมันชนะไอ้ชนะไอเดลิมันไอเดลิมันก็แบบมันสดกว่าไอเดลิไอเพชรเดลิมันสดกว่าเดลิสภาพร่างกายใช่วันนี้พอใจผลงานน้องไหมครับโดยรวมนะก็พอใจต่อได้ขนาดนี้ก็ดีครับผมเนอะผมว่าแข้งซ้ายโอ้โหออกได้สวยมากประสบการณ์เป็นรองเขาเยอะเตะซ้ายศอกซ้ายน้องหมดไหมวันนี้ครับหมดเนาะผมพยายามฮึดตลอดนะเวลาช่วงต้นยกอะเนาะวันนี้อยากจะขอโทษใครไหมน้องขอโทษปู่ไม้ทองครับแล้วก็มีใครไหมพอใจผลงานตัวเองไหมวันนี้รู้อยู่แล้วว่าเป็นรองตั้งแต่ชกกันนะตั้งแต่ขึ้นชกกันเนาะแต่ว่าถือว่าสู้ได้ดีมากเลยแม่แข้งซ้ายนี่เห็นแข้งซ้ายวันนี้แบบติดตาเลยอ่ะพูดอะไรกับแฟนมวยหน่อยน้องวันนี้เชียร์เราเยอะเลยขอโทษเจ้าสารคามมหาสารคามนะครับสู้ๆครับน้องเป็นกำลังใจให้ครับผมครับครับเราจะให้ทีมงานทุกคนครับผมครับเป็นเจริญวิทย์